ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5โรคระบาดไม่ได้ทำอันตรายเราเท่าความกลัวโรคระบาดยึดหลักสร้างวินัยต่อตนเองและการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีต่างๆเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1โดยในเวลา 6:30 นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและในเวลา 8:00 นจัดพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1บริเวณสนามหลวงร่วมสดุดีนักรบผู้กล้าจากแผ่นดินสยาม11พฤศจิกายนวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตถ้านึกถึงสเปรย์อเนกประสงค์ที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดต้องเวลลอยฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองป้องกันได้ทุกคราบสนิมแทรกซึมหล่อลื่นได้ทุกชิ้นส่วนฉีดไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปฉีดพ่นได้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์รถยนต์และงานประจำบ้านสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองจากเวลลอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าหรือศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกต
ปัม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 ปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582เพื่อนรัฐการทั้งหลายพึงสดับทำไมผู้ชายหน้าตาดีมีชื่อเสียงถึงไม่มีแฟนทั้งที่เป็นผู้ชายอกสามศอกมีฐานะมั่นคงดีอาจขาดคุณสมบัติบางประการที่ผู้หญิงชอบจึงไม่สามารถมีแฟนได้หลายคนเลยเป็นโสดผู้หญิงก็เช่นกันหลายคนหน้าตาดีแต่ไม่มีแฟนบางคนทำงานเก่งเรียนเก่งก้มหัวให้ใครไม่เป็นบางคนคิดมากไม่อยากเปลี่ยนสถานภาพตัวเองบางคนไม่กล้าแต่งงานกลัวจะอยู่กันได้ไม่นานบางคนยังหาคนถูกใจจริงๆไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงอาจเพราะตัวเองมีเงื่อนไขมากเกินไปจึงไม่ลงตัวหลายคนยังติดอยู่ในวังวนของตัวเองไม่ไปไหนบางคนทำตนเป็นลูกตลอดเวลาจึงไม่ยอมแต่งงานตอนหนึ่งจากหนังสือฟ้ากำหนดโดยสมพงษ์วรรณพินโยสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านเป็นยังไงท่านยังเป็นโสดอยู่หรือเปล่าถามไทยมาอย่างนี้ก็เพราะว่าวันนี้เอาข้อเขียนของสมพงษ์วรรณพินโยที่เขาตั้งหัวข้อว่าทำไมยังโสดมารัติการพึงสดับก็คงจะมีอยู่บ้างแล้วนะที่ฟังกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเรื่องโสดนี่มันก็บอกกันลำบากนะคือว่าเป็นความพอใจแต่ว่านี่ถ้าหากว่าจะตบท้ายไปอีกสักหน่อยตบท้ายข้อเขียนของสมพงษ์นี่นะต่อไปก็คือเข้าไปตบท้ายว่าหลายคนยังติดอยู่ในวังวนของตัวเองไม่ไปไหนนะก็บางคนทำตนเป็นลูกตลอดเวลาจึงไม่ยอมแต่งงานชาวเราก็จะให้อีกสักประเด็นหนึ่งนะหลายคนไม่ต้องแต่งสำแดงให้ชาวบ้านรู้แต่แอบไปแต่งกันเงียบๆสองคนเป็นสุขดีก็มีอยู่เยอะนี่ต้องต่ออย่างนี้ซะหน่อยนะอยู่ในประเภทที่ว่าชาวบ้านมองไปนี่ว่าเอ๊ะคนนี้ยังไม่มีแฟนนี่แต่ก็ไม่ยกตัวอย่างเช่นเรามองดูคนที่ทำงานบางคนเป็นแคชเชียร์อย่างนี้นะร้านอาหารอะไรเงี้ย
นะเอก็สวยดีแต่ก็ยังไม่มีแฟนแต่ที่ไหนได้พอตอนแม่นางกลับบ้านก็มีหนุ่มมารับเอแต่ว่ายังไม่ต้องแต่งงานกันชาวบ้านก็เลยนึกว่าคนนี้ก็ยังไม่มีแฟนแต่ว่าแอบไปมีกันเงียบๆอย่างนี้เขาก็มีกันเยอะนะครับท่านยิ่งยุคนี้นี่เขาบอกว่าไม่ต้องการจะแต่งๆอ่ะแต่ว่าแอบแต่งกันเฉยๆอันนี้เป็นเรื่องความสุขส่วนตัวว่างั้นเถอะอ้าวก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันสักหน่อยเพราะว่านี่ก็ย่างเข้าหน้าหนาวนะเขาบอกว่าหน้าหนาวก็เหมาะที่จะอย่างว่ากัน หน้าฝนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าฝนตกไม่ได้ไปไหนก็จะได้อยู่ในมุ้งกันว่างั้นเถอะเอาท่านว่ามางี้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมเทพดลบันดาล นะไอ้การที่หญิงกับชายอยู่กันคนละทิศคนละทางแล้วก็มานอนอยู่เตียงเดียวกันได้เนี่ยเขาก็บอกว่ากามเทพมันดลบันดาลเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวเราก็จะเปิดเพลงซึ่งก็เหมือนกับคัมภีร์สอน หญิงกับชายผู้ที่จะเริ่มเข้าสู่หอห้องได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อกันบ้างแน่ไอ้เพลงอย่างนี้นี่ก็ไม่ค่อยมีนะนี่ก็เป็นฝีไม้ลายมือของยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์ในวัยหนุ่มคุณสมยศนี่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนี่นะรู้จักแต่เพียงว่าเป็นนักขับร้องเพลงพอบอกว่าเพลงนี้แต่งโดยคุณสมยศก็จะบอกฮะคุณสมยศก็แต่งเพลงด้วยเหรอแน่หารู้ไม่ว่ายี่ห้อสมยศนี่แต่งเพลงเด็ดสระตีดีนักแลพูดถึงว่าเพลงไทยสากลแปลกๆที่ผมเอามาเสนอให้ท่านได้รับความสำราญบันเทิงเนี่ยนะผู้ฟังจำนวนหนึ่งก็ไม่เคยฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นชาวเราก็อยากจะให้ท่านได้ทราบซึ้งถึงถ้อยคำของเพลงที่เขาแต่งก็จึงอยากจะอ่านเนื้อให้ฟังสักเที่ยวหนึ่งนะตั้งใจฟังให้ดีๆอย่าเพิ่งหลับซะก่อนละเพลงชื่อสวนกรรมเทพนี่ชื่อเขาดีไหมสวนกรรมเทพมันอยู่ที่ไหนกันล่ะมันก็อยู่ที่ว่าหญิงกับชายต้องร่วมกันสร้างขึ้นมานะเป็นสวนกรรมเทพอ้าวฟังยี่ห้อสมยศแต่งเพลงสวนกรรมเทพบอกว่าอย่างนี้สวนกรรมเทพเป็นที่เสพรสรักอันยิ่งใหญ่รักเป็นหรือไม่จะสอนให้ไว้เป็นบทเรียนหนทางรักนั่นมีหลายขั้นรักกันต้องเฝ้าเพียรวิธีแนบเนียนไม่ผิดเพี้ยนรักต้องอย่าอายกันนี่อันดับแรกเลยนะเขาบอกว่ารักต้องอย่าอายกันยามรักนั้นต้องมีรูปไร้เสียดสีเพื่อเป็นประกันเคล้าคลอปลอบขวัญรักให้มั่นต้องจูบอีกทีแล้วใช้คำพรอดมืออ้อมกอดเล้าโลมให้เปรมปรีหญิงก็เคล้าคลีต่างจูจีรักชื่นอย่าคืนหายสวนกรรมเทพใครได้เสพแล้วคงซึ้งมิวายรักจะมิหน่ายเปรียบก็คล้ายเป็นสวนที่นำรักมาสมสู่เป็นเนื้อคู่
พิษดูจะชื่นช่ำสวรรค์จะครอบงำสุขเลิศล้ำรักจำอย่าห่างหายดังคล้ายมาวิมานดังเทพสถานเบิกบานไม่คลายแม้นสมมั่นหมายก็พิปรายฝากคำช่ำชื่นสองกายแนบใกล้คงเห็นได้รู้ใจในค่ำคืนรักจะระรื่นต่างอย่าขืนรักมั่นต่อกันเอ่ยนี่ครับท่านเป็นคัมภีร์ที่ครูสมยศทัศนพันธ์สอนทั้งหญิงและชายที่จะอย่างว่าเข้าสู่สวนกรรมเทพเพลงนี้ก็ขับร้องโดยคุณสมใจตัดจินดาน้องสาวของคุณสมจิตตัดจินดาก็เป็นนักร้องที่สังกัดอยู่ในวงดนตรีทหารเรือในอดีตอันไกลโพ้นโน้นเพลงนี้ก็บรรเลงในวงดนตรีทหารเรือในอดีตอันไกลโพ้นโน้นนะท่านเอาสิต่อไปนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวสวนกามเทพกรรมเทพซึ่งหาฟังยากมากเลยนะประพันธ์โดยสมยศทัศนพันธ์ในวัยหนุ่มคุณสมยศนี่ก็แต่งเพลงเปรียบเสมือนคัมภีร์สำหรับหญิงชายที่เริ่ม
จะเข้าสู่หอห้องอย่างว่านะคือเขาลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเลยเห็นไหมตอนที่หนึ่งบอกว่าสวนกามเทพเป็นที่เสพรสรักอันยิ่งใหญ่รักเป็นหรือไม่จะสอนให้ไว้เป็นบทเรียนนะเห็นไหมตอนที่หนึ่งนะตอนที่สองบอกว่ายามรักนั้นต้องมีรูปไร้เสียสีเพื่อเป็นประกันเคล้าคลอปลอบขวัญรักให้มั่นต้องจูบอีกทีนี่เป็นลำดับขั้นเห็นไหมพอไปถึงท่อนที่สามบอกว่าสวนกรรมเทพเนี่ยใครได้เสพแล้วคงซึ้งมิวายเห็นไหมแล้วก็เขาก็บอกว่ารักมันมาสมสู่กันเนี่ยเป็นเนื้อคู่พิษดูจะชื่นช่ำสวรรค์จะครอบงำสุขเลิศล้ำรักจำอย่าห่างหายแน่ไปถึงท่อนสามเลยใช่ไหมพอซ่อนท่านสี่เนี่ยคุณสมยศสรุปเลยว่าดังคล้ายมาวิมานแห่งเทพสถานเบิกบานไม่คลายแม้นสมมั่นหมายก็พิปรายฝากคำช่ำชื่นนี่อันนี้เขาเป็นสูตรมาตรฐานนะตามที่เขาจะอบรมกันว่าเรื่องความรักความใคร่ระหว่างหญิงกับชายอะไรกันอย่างนี้ก็เสร็จสมอารมณ์หมายกันแล้วนี่อย่าต่างคนต่างหลับปุ๋ยกันไปซะให้มีสนทนาประทีกระจุกระจีกันต่อหน่อยเห็นไหมคุณสมยศก็เอาสูตรนี้มาไว้ในเพลงนี้ว่าดังคล้ายมาวิมานแห่งเทพสถานเบิกบานไม่คลายแม้นสมมั่นหมายก็พิปรายฝากคำช่ำชื่นหมายความว่าเสร็จสมอารมณ์หมายกันแล้วทั้งคู่ก็ควรจะกระจุกระจีกันต่อสักหน่อยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างนอนหลับปุ๋ยกันไปซะนะเห็นไหมเนี่ยต้องนับถือเขานะคือว่าการสร้างเพลงอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนโน่นบทอัศจรรย์ในคุณช่างคุณแผนเขาก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมเอกของไทยคือว่าสร้างสรรค์มามีศิลปะว่างั้นเถอะอ้าวท่านวันนี้ก็รัตติการพึงสดับจากข้อเขียนของคุณสมพงษ์วรรณพิญโยเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมคนจึงยังเป็นโสดกันอยู่อะไรทำนองนี้เจ้าเราก็เลยหาเพลงประเภทที่ว่าเกี่ยวกับความรักความใคร่ใยดีท่านผู้ฟังก็บอกว่ายามดึกพันอย่างนี้ฟังเพลงประเภทนี้แล้วก็กระปรี้กระเปร่ามีความสุขกันดีจะได้ไม่เซ็งชาวเราก็จัดให้ว่างั้นเถอะ ท่านผู้ฟังครับเรื่องการแต่งเพลงเนี่ยนะคนที่เขามีน้ำยามีพรสวรรค์ มีความลึกซึ้งเขาจะวางแผนโครงสร้างของเพลงเอาเรื่องของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหน้าเนี้ยเป็นหน้าที่น้ำไหลบ่าจากเหนือลงมาทางใต้นะ ไอการที่น้ำเหนือไหลบ่ามาเนี่ยท่านคนชื่อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติมีความลึกซึ้งมากนะการที่น้ำเหนือไหลบ่ามาเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นเพลงขึ้นมาได้ท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้นี่มีบ้างไหมเนี่ยที่หัวไวมากแล้วก็ฟังเพลงทุกเพลงนี่จดจำ
เรื่องราวของมันได้หมดในเมื่อผมเกริ่นขึ้นมาว่าพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติมีความล้ำลึกนะเอาเรื่องของน้ำเหนือที่ไหลบ่าเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเพลงเกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่ต้องยกให้เขานะเจ้านี้เขามีความละเอียดอ่อนล้ำลึก คืออย่างไรมันมีเพลงอยู่เพลงท่านก็ต้องเปิดซะในหน้าเนี้ยเพราะว่าน้ำเหนือมันก็ไหลบ่ามาใช่ไหมชื่อเพลงกระแสสวัสดิ์เป็นไงว่ามางี้นี่ท่านร้องอ๋อไหมคือหมายว่าถ้าร้องอ๋อแสดงว่าท่านฟังเพลงนี้แล้วก็ ได้เอามาคิดเอามาแยกแยะเอามาวิเคราะห์น้ำเหนือเมื่อนี้ยังมีกำหนดจะรดลาแต่กระแสรักในใจข้าสายน้ำอย่าพาสายสวัสดิ์หายนี่หมายความว่าน้ำเหนือเนี่ยมันไหลบ่ามาเนี่ยนะอีกหน่อยมันก็หมดใช่ไหม เขาก็เอามาเปรียบเทียบกับความรักความใคร่ว่าให้น้ำเหนือเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำรักความใคร่ความสุขขอให้มันไหลบ่ามาอยู่อย่างนั้นให้ท่วมทนล้นกายใจน้ำเหนือจะไหลบ่ามายังไงนี่ก็มันจะหมดก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะน้ำเหนือเมื่อนี้ยังมีกำหนดและรดราแต่กระแสรักในใจข้าสายน้ำอย่าพาสายสวัสดิ์หายโอ้โหท่านเยี่ยมจริงๆเพราะนั้นช่วงนี้น้ำเหนือก็ไหลบ่ามาทางใต้เรานึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้ก็จะเอามาเปิดให้ท่านฟังกันคุณสวัลีพกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องขอเชิญฟังเพลงที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักความใคร่ของมนุษย์กระแสสวาทThank you.
เป็นไงท่านได้ฟังเพลงกระแสสวาทมีความลึกซึ้งดีไหมงานประพันธ์ของยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติในวัยหนุ่มด้วยนะเขาเยี่ยมยอดทั้งนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติคือคุณภาพคับแก้วไม่โหลเกี่ยวกับเรื่องเป็นศิลปินแห่งชาติอะไรกันนี่นะก็บางรายก็เป็นแบบโหลเหมือนกับมะม่วงอะบ่มแก๊สอะยังไม่ได้สุกคาต้นเหลืองอารามหวานเจี๊ยบแต่ว่ายี่ห้อพยงมุกดานี่เขาเฉียบขาดนะภาษาสวยภาษาศิลป์การสัมผัสถ้อยคำดีวางโครงสร้างเจ๋วมีความลึกซึ้งแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติของบุตุชนอย่างเพลงนี้เห็นไหมทานหัดไทยไม่รู้นายอิ่มด้วยสายสวาทดอกเอ่ยไอเรื่องกามราคะกามารมอะไรพวกนี้นี่เราอยากจะให้มันกรุ่นอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในกายเมื่อได้คลอเคล้ากันระหว่างหญิงกับชายเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยเขามีความละเอียดอ่อนมากเห็นไหมน้ำเหนือมันบ่าลงมาเนี่ยเขาอยากจะให้มันท่วมท้นล้นหัวใจเลยตอนจบก็โอ้โหภาษาสวยทานหาไทยไม่รู้นายอิ่มด้วยสายสวาทดอกเอ่ยนี่ก็เป็นเพลงที่ท่านคงไม่เคยฟังใครเขามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอย่างนี้ใช่ไหมรายการเพื่อนรัติการนี่ก็เป็นเจ้าแรกว่างั้นเถอะคือไม่ให้ท่านได้ฟังเพลงกันตะบันไปนะมีเรื่องราวมาคุยกันวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยเพลงนี้ก็อย่างว่าเข้ากับช่วงนี้น้ำเหนือมันก็ไหลบ่าลงมาทางใต้ก็เลยเอามาเปิดซะพูดถึงว่าบทเพลงที่เขาแต่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักหักสวาทความผูกพันกระสันสวาทระหว่างหญิงกับชายนี่นะยี่ห้อชลอตรีตรองสอนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งดังเช่นเพลงสู่แดนสุขาวดีต้องรีบเปิดซะไม่งั้นเดี๋ยวฝนหมดไปช่วงนี้ยังพอมีบ้างใช่ไหมเพลงนี้มันเกี่ยวกับฝนอยู่ด้วยเมื่อหน้าฝนหลายเดือนมานี้ก็ลืมเปิดไปทีนี้เมื่อเราคุยกันถึงเรื่องเพลงที่เขาแต่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในมุ้งระหว่างหญิงกับชาย ก็เลยนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวฝนจะหมดไปซะเพลงชื่อสู่แดนสุขาวดีเนี่ยคุณชลอไตรตรองสอนแต่งไว้ในวัยหนุ่มก็ยังว่าหนุ่มๆก็ฟิตปังกันทั้งนั้นอ่ะนะสร้างผลงานออกมาเจ๋ว เขาลำดับขั้นตอนคล้ายๆกับเพลงสวนกรรมเทพที่คุณสมยศแต่งคือยังไงเขาเริ่มต้นว่าเริ่มที่จูบก่อนนะอาจจะอ่านเนื้อให้ฟังท่านก็คิดตามมาก็แล้วกันจูบเดียวสะท้านใจฝากรักไว้ให้ซาบซ่านรักนำช่ำแสนสำราญปทุมมารเต้นหวั่นไหวนี่เป็นไงเจ๋งไหมคือเริ่มขึ้นมาเลยให้จูบกันซะก่อนแล้วตัดภาพไปที่ปทุมมารของแม่นางเต้นหวั่นไหวท่อนที่สองตักแนบแอบชูนำเฝ้าจูบย้ำรันจวนใจรักเดียวเหนียวโน้มหรือไทยปล่อยดวงใจเลื่อนลอยพอมาท่อนที่สามนี่นะที่มาเกี่ยวกับฝนฟ้าเหมือนบทอัศจรรย์ในคุณช่างคุณแผนละ
คุณชะลอแต่งว่าครึ้มฟ้าลมบนช่างสับสนพิรุณโปรยปรอยลิบลิบรันจวนปวนใจลอยร้อยดวงใจแล้วไปท่อนที่สี่สรุปท่อนสุดท้ายสู่แดนสุขาวดีอาบวารีน้ำรักให้ชโลมนรักเริงใจกอดไฉไลนิทราแม่ท่านเอ๋ยต้องยกนิ้วให้เขาสวยไหมคือว่าเสร็จสมอารมณ์หมายกันทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ฝ่ายชายยังกอดฝ่ายหญิงกอดไฉไลนิทรากอดตระคองตระกองแม่นางแล้วก็หลับไหลไปด้วยกันว่าอย่างนั้นเถอะนี่ท่านคือเพลงสู่แดนสุขาวดีให้ทำนองโดยมงคลอมัตยกุลเรียกว่าในวัยหนุ่มฟอฟิตเปรี้ยด้วยกันทั้งนั้นผู้ขับร้องคือผู้ที่ร้องชนะประกวดเมื่อปี2492ที่กรมโฆษณาการจัดประกวดเป็นหนึ่งในสามที่ชนะก็คือคุณชยศอมัตยกุลเป็นนักร้องเสียงดีเสียงมีพลังเยี่ยมชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะเพลงนี้ก็ย้อนไปเมื่อปี2499โน่นท่านเอาที่ขอเชิญฟังเพลงสู่แดนสุขขาวดีสะท้านใจฝากรักไว้ให้สาบสานรักลำช้ำแสนสำราญปะทุมมานเต้นวันวายตากแนบแอบชูนำเฝ้าจุกย้ำรันจวนใจรันจวนจวนใจลอยร้อยดวงใจสู่แดนสุขาวดีอาบวารีน้ำรักหายชะลมมนรักเริงใจกอดใจไหลนิทราปัมปัมป
ปปัม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 ปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้อุดหนุนของดีมีคุณภาพปั๊มน้ำเทพโก้ชื่อไทยๆนะครับท่าน อันนี้ก็เป็นเจตนาของประธานบริษัทต้องการประกาศศักดิ์ศรีสินค้าชื่อไทยๆเรียกว่าให้เชิญก็ของระดับโลกเขาได้ว่างั้นเถอะก็คือคุณสุรพรสิมะกุลธรผู้คร่ำบอดอยู่ในวงการอุตสาหกรรมนี้มาเนิ่นนานก็เป็นของดีมีคุณภาพรับประกันให้อย่างดีท่านก็สบายใจได้เลยขอบคุณมากท่านที่ได้อุดหนุนของดีมีคุณภาพที่นำเสนอผ่านรายการเพื่อนรัติการของผมนี่ท่านผู้ฟังครับนี่ก็ย่างเข้ามาเดือนพฤศจิกายนนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวฝนฟ้าก็หมดกันไปก็เป็นช่วงที่ผู้คนจะได้ไปพักผ่อนเที่ยวเตร่ว่างั้นเถอะก็เขาจะมีงานแสดงเครื่องเสียงลำโพงอุปกรณ์สารพัดประจำปีนะท่านเอาบรรดานักเลงเครื่องเสียงน้อยใหญ่หรือใครก็ตามที่รอคอยว่าคือพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยนะเขาก็จะจัดงานแล้วก็ทุกห้างร้านบริษัทเนี่ยก็จะไปขายสินค้าลดราคากันสุดยอดไปเลยนักเลงเครื่องเสียงน้อยใหญ่เขาก็จะรอเพื่อจะได้ไปซื้อของในราคาถูกกันเป็นพิเศษนะอ้าวงานนี้ก็นิตยสารวัดไฮไฟเขาเป็นผู้จัดนะครับท่านจัดที่ไหนยังไงกันล่ะก็24-27พฤศจิกายนเนี่ยนะท่านที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์อยู่ถนนพระราม3จัดที่ชั้น5แล้วก็ชั้น8นะ2ชั้นกันเลยเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่รอคอยกันอยู่ก็ได้ความกันละเพราะว่างานนี้เขาก็บอกว่าเป็นที่สุดแห่งงานลดราคาเครื่องเสียงส่งท้ายปีที่นี่ที่เดียวนะนิตยสารวัดไฮไฟเป็นผู้จัดขอเชื้อเชิญไปที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3และท่านเริ่ม24นะวันสุดท้ายวันที่27ก็ซื้อทุกอย่างได้ในราคาถูกกันเป็นพิเศษหมดเลยมันเป็นโอกาสทองนะท่านเอาทีนี้ว่ากันถึงว่าถ้าท่านอยากจะซื้อลำโพงควอดรอนจากเยอรมันหรือว่า OR จากฟินแลนด์ถามไทยว่าเป็นยังไงล่ะลดราคาเป็นพิเศษบ้างไหมก็ได้ความท่านไม่ต้องไปถึงงานอะไรกันหรอก เชิญไปที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8นะครับโดยเฉพาะนะลำโพง OR จากฟินแลนด์รถราวาศอกถูกกว่าคีรบินไปซื้อที่เมืองนอก
เรียกว่าสุดๆกันไปเลยทีนี้ก็พูดถึงลำบงยี่ห้อ OR จากฟินแลนด์เนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกเอไม่รู้จักฮะครับเพราะว่าของแปลกๆเนี่ยท่านไม่คุ้นใช่ไหมแต่ความจริงนะไอ OR เนี่ยเขาย่อมาจากโอโรวีราเซเนนเป็นตระกูลเก่าแก่ของฟินแลนด์นะแล้วก็เขาเริ่มตั้งแต่ปี1970นะนี่เขามา50ปีแล้วแล้วก็อย่างนี้อ้าวจะให้ความรู้ซะสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักลำโพงโออาว่ามันไปยังไงมายังไงอย่างนี้นะไอ้โออาเนี่ยท่านเขาเริ่มตั้งแต่ปี1970ใช่ไหมแล้วเขาจะทำแบบเขาเรียกว่า OEM OEM คือหมายความว่าสมมติท่านจะขายลำโพงยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ท่านก็ไปจ้างเขาทำเขาเป็นมือปืนรับจ้างเป็นผู้ปิดทองหลังพระว่างั้นเถอะยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่เขาทำให้หลายๆยี่ห้อแล้วนะก็มี ยี่ห้อบราวฟุ้งท่านก็รู้จักดีใช่ไหมฟิลิปแรงอารีนาเทเลฟุงเกนเนชั่นแนลพานาโซนิกฟิชเชอร์ยามาฮ่าแล้วก็ฮิตาชิเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเขาสร้างให้เป็น OEM แล้วไปตียี่ห้อกันเอาเองก็ในนามของโรงงาน OR จากฟินแลนด์ทีนี้ก็จะให้ความรู้ต่อไปว่ามันยังไงกันล่ะลำโพงเนี่ยท่านมีอยู่สองประเภทฟังให้ดีนะเป็นความรู้ท่านอยากจะทำลำโพงขายใช่ไหมก็ไม่อยากเย็นอะไรเลยเพราะที่ยุโรปอ่ะเขาจะมีโรงงานผลิตตัวลำโพงเรียกว่าไดรเวอร์นะก็มีทั้งเสียงทุ่มเสียงกลางเสียงแหลมไอ้ยี่ห้อซิสเนี่ยเป็นหนึ่งลำโพงในยุโรปทั้งหลายแหล่ราคาแพงๆมากมายก็จะใช้ดอกของโรงงานนี้อ้าวฟังให้ดีจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวของลำโพงเพราะว่าชาวเรารู้ถึงกึ๋นอยู่ในวงการนี้มาเกินกึ่งศตวรรษนะเขาก็ไปเอาดอกของซิสเนี่ยซึ่งเป็นลำโพงที่มีคุณภาพมากแล้วก็มาคำนวณตัวตู้นะแล้วก็สร้าง crossover networkลำโพงนั้นประกอบไปด้วยหัวใจหลักๆ3อย่างตัวดอกลำโพงเรียกว่าไดรเวอร์ crossover network คือวงจรแบ่งความถี่และตัวตู้ก็แค่นั้นเอง3ส่วนเนี่ยนะแล้วก็ตียี่ห้อก็กลายเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมลำโพงมากมายเหลือเกินยี่ห้อนับไม่ถ้วนก็เรื่องมันก็แค่นี้ไงล่ะท่านเรื่องมันก็แค่นี้เพราะนั้นท่านเกิดฟิตขึ้นมาอยากจะทำลำโพงสักยองก็ไม่อยากเย็นอะไรเลยนะครับท่านท่านก็ติดต่อไปที่โรงงานสั่งดอกมาแล้วก็ทีมของท่านมีวิศวกรไหมที่จะมาสร้าง crossover network อันนี้คือหัวใจเลยการจูนแต่ละรุ่นลำโพงกว่าจะได้ความนี่ใช้เวลานานมากอยู่ที่ crossover network นะครับท่านเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็ลำโพง OR เนี่ยเขาก็มีทั้งบุ๊กเชลฟ์แล้วก็ตั้งพื้นตอนนี้จะขายให้ท่านในราคาถูกที่สุดก็
ขอเชิญไปที่ห้องโชว์บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8นะเราขอแนะนำตั้งพื้นนะดอกประมาณ6นิ้ววูเฟอร์เสียงนุ่มนวลดีมากทวิตเตอร์ก็เป็นซอฟโดมใสนุ่มนวลก็ราคาเกือบ 30,000 ลงมาเหลือประมาณ 10,000 กว่านิดเดียวเหมือนได้เปล่าไปเลยแต่มีจำนวนจำกัดนะรุ่น M11 แล้วก็มีบุ๊กเชลนะเรียกว่าเสียงโอ้โหพอฟังปั๊บก็เตะหูผางทวิตเตอร์เป็นพิเศษนะครับท่านเป็นจานแบบว้าวกระจายเสียงแหลมพุ่งไกลเสียงเยี่ยมมากตู้กระทัดรัดเล็กนิดเดียวราคา 40,000 กว่านี่ลงมาเหลือ 20,000 กว่านิดหน่อยรุ่น 15HI เปิดเข้าไปในมือถือก็ได้แล้วก็พิมพ์มา OR Loudspeakerแล้วก็ 15HI จะมีบทวิจารณ์แล้วท่านก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีลำโพงแปลกๆจากฟินแลนด์อีกฮะครับท่านบริษัทเควันเดอร์ซาวเป็นเจ้าเดียวของเมืองไทยที่ไม่ติดยึดกับของเก่าๆจะสืบเสาะของดีที่ดีจริงๆแล้วก็เอามาแนะนำต่อผู้บริโภคย้อนไป40กว่าปีเราเป็นเจ้าแรกที่นำลำโพงยี่ห้อไดนาวดิโอจากเดนมาร์กมาให้คนไทยได้รู้จักนะครับท่านเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกหลายยี่ห้อเฮบรุกของอังกฤษบริษัทเควันเดอร์ซาวก็เป็นเจ้าแรกที่นำเข้ามานะเครื่องเสียง AMC ก็เป็นเจ้าแรกเลยบริษัทเควันเดอร์ซาวนำเข้ามาให้คนไทยได้เล่นกันนะท่านเมื่อก่อนนี้มีสินค้ายุคเทปเนี่ยนะเทป ASC ของเยอรมันมีทั้งเทปคาสเซ็ตนะแล้วก็โอเพนรีนโอเพนรีนนี่ใช้ในเรือฟริเกตเลยขององค์การนาโต้ ASC แต่ปรากฏว่ามาเมืองไทยคนไม่รู้จักก็เลยพับไปเลยเป็นเศษเหล็กอยู่ก็ยังมีเหลืออยู่อันนี้เป็นเรื่องของสินค้าเนี่ยท่านมันมีของแปลกๆอยู่แยะแต่ทั่วไปเขาจะไม่เอาเขาจะไปเอาของที่มันติดตลาดแล้วมาถึงมันโฆษณาง่ายแต่บริษัทเควันเดอร์ซาวไม่ไปยื้อแย่งของที่ติดตลาดกันอยู่อย่างนั้นสอบหาของแปลกๆเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่อุดหนุนสินค้าของชาวเราของบริษัทเควันเดอร์ซาวเนี่ยโดยไม่ติดยึดยี่ห้ออย่างลำโพงควอดันจากเยอรมันอย่างเงี้ยใครได้มาฟังแล้วก็บอกโอ้โหมันไปอยู่ซะที่ไหนเนี่ยเสียงเยี่ยมมากเลยราคาไม่แพงด้วยนะท่านเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นิตยสารวอตไฮไฟเขาจัดงานที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์วันที่24เริ่มนะท่านก็จะซื้อลำโพงควอดันจากเยอรมันลำโพงโออาร์จากฟินแลนด์ไม่ต้องไปในงานไปที่บริษัทเควันเดอร์ซาวเราขายให้ท่านในราคาลดสุดๆกันไปเลยมันเป็นฤดูกาลนะขอเชิญแล้วก็จะสอบถามทางโทรศัพท์ก็02-374-1876 02-374-1876ลดหมดทุกอย่างนะปลั๊กไฟเต่ารับวัดเกตจากอเมริกาเนี่ยของเล่นมันมีหลายอย่าง
ก็ถึงฤดูการที่เขาลดราคากันก็ลดเพราะนั้นท่านก็ซื้อซะในช่วงนี้อ้าวขอบคุณมากครับท่านวันนี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวงการนี้นะเรามาว่ากันต่อวันนี้ก็เล่นเพลงประเภทกระเดียดไปทางบทอัศจรรย์ในคุณช้างคุณแผนซึ่งท่านผู้ฟังก็บอกยามดึกๆเพียงอย่างนี้หาเพลงประเภทรักๆใครๆใยดีมาเปิดฟังกันก็ครึ้มๆดีชาวเราก็จัดให้พูดถึงว่าเพลงที่นารีเป็นผู้ร้องแล้วก็ได้รับรสชาติมากแต่ผู้ชายอกสามศอกแต่งให้ร้องก็คือเพลงเพ้อฝันไปแต่งโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการผู้ขับร้องก็คือยี่ห้อรวงทองก็เยี่ยมมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่อนที่สามท่อนแยกตอนที่บอกว่าต่างคนต่างฝันขวัญรักลอยลิ้วเนื้อตัวสยิวปลิวร่อนสุขนี้มิเคยมาก่อนมิหน้าเดี๋ยววอนเดี๋ยววอนชะอ้อนสะท้อนสั่นเทาโอ้โหเขาแต่งไว้เยี่ยมมากเอาสิฟังคุณรวงทองร้องให้ฟังเพ้อฝันไปนี่แหละครับท่านเพ้อฝันไปคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะผู้ชายอกสามศอกแต่งให้
ผู้หญิงชื่อรวงทองขับร้องแม่ร้องได้เยี่ยมนะเพราะนั้นก็ฟังกันแล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะต่างคนต่างฝันขวัญรักลอยลิ่วเนื้อตัวสยิวปลิวร่อนกันเลยอย่างนี้ก็ต้องอย่างว่าหาคู่ตุนางนั้นนะเขาเรียกว่าคู่รักคู่ใครก็ถึงจะได้รู้ว่าเพลงเพ้อฝันไปมันเป็นยังไงอ้าววันนี้ก็จัดเต็มตามคำเรียกร้องของแฟนว่าดึกๆพันอย่างนี้ฟังให้มันกระปรี้กระเปร่าก็ได้ความกันอย่างไรก็ตามฟังเพลงให้แจ๋วก็ขอเชิญช่วยกันอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนะเสียงแจ๋วมากราคา 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซื้อทางโทรศัพท์ก็สะดวกดี02-374-1876 02-374-1876 ขอบคุณมากท่านเพื่อนรัติการผมกุลชาติเทพัสดินะอยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการขอเชิญมาเป็นเพื่อนรัติการกันอีกในคืนต่อไปนะครับคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5